ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะนายชาตรีณัฐหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นค่ะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้แล้วทาสีบริเวณถ้ำเขาพึ่งค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนหมู่ที่6ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลให้เกิดความสะอาดความสวยงามเหมาะสมค่ะ